วันนี้ตรงกับวันที่11 มีนาคม 2562ได้รับบทความที่เป็นภาษาอังกฤษมาจากอาจารย์เจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและท่านส่งบทความหรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนส่งมาท่านก็คงอยากจะให้ธรรมทูตนั้นได้อ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจในเนื้อหาสาระบ้างนะก็เลยส่งมาให้อ่านเดี๋ยวพอดีอาตมาเองไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะก็พอหลงทางได้พองงงงปลาไว้อย่างนั้นโดยไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะให้ญาติโยมฟังในส่วนที่เป็นภาษาไทยก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวญาติโยมจะเบื่อถ้าเกิดฟังภาษาอังกฤษเด็กก็จะเบื่อต้องขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณเป็นอย่างยิ่งส่งมาให้กรุณาช่วยเมตตาส่งมาให้อ่านลูกศิษย์ก็อ่านไม่ออกก็อาศัยตัวช่วยโอเคเด้อให้ฟังเป็นภาษาไทยก่อนว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะทำไมคนอเมริกันจำนวนมากหันมานับถือศาสนาพุทธในชุดเสื้อคลุมสีทองที่หลายครูสอนสมาธิหญิงหัวโล้นบอกให้เราไม่ทำอะไรเลยเราต้องนั่งเงียบๆในเก้าอี้พลาสติกปิดตาและจดจ่อกับลมหายใจฉันไม่เคยนั่งสมาธิแต่ฉันไปโบสถ์ดังนั้นฉันจึงโค้งคำนับโดยสัญชาตญาณจากนั้นฉันก็ตระหนักว่าสิ่งนี้จะคงอยู่เป็นเวลา15 นาทีฉันน่าจะพบตำแหน่งคอที่สบายกว่านี่เป็นครั้งแรกของการทำสมาธิ2 ครั้งของคลาสพุทธศาสนาคาดัมปาที่ฉันเข้าร่วมในสัปดาห์นี้ใกล้บ้านของฉันในเวอร์จิเนียตอนเหนือและฉันไม่ถึงนิพพานเพราะเราอยู่ในเมืองใหญ่เซเรนเป็นครั้งคราวข้างนอกถูกระเบิดผ่านความเงียบและเพราะนี่เป็นห้องใต้ดินของโบสถ์ผู้คนหัวเราะและพูดคุยกันที่โถงทางเดินผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่านี่เป็นการประชุมที่ไม่เปิดเผยตัวหรือไม่ยิ่งเราจดจ่อกับลมหายใจมากขึ้นครูรับรองกับเรายิ่งสิ่งรบกวนเหล่านี้จะจางหายไปหลังจากเรานั่งสมาธิเป็นเวลา15 นาทีแล้วครูก็เปลี่ยนโฟกัสไปที่หัวข้อของชั้นเรียนปล่อยความขุ่นเคืองนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ฉันมาที่ชั้นเรียนทำสมาธินี้มากกว่าเพียงแค่นั่งสมาธิด้วยตัวเองที่บ้านด้วยแอปฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวิธีการสอนที่อาจปรับปรุงสุขภาพจิตของฉันและของชาวอเมริกันอื่นๆมากมายที่แห่กันไปในรูปแบบของศาสนาในปีที่ผ่านมาผู้มาใหม่เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแสวงหาการตรัสรู้ทางวิญญาณหรือชุมชนแห่งศรัทธาแต่หวังว่าจะได้รับการรักษาทางปัญญาอย่างรวดเร็วคนที่ฉันพูดด้วยเด็กและผู้ใหญ่แต่มีเพียงไม่กี่คนที่นับถือศาสนาพุทธโดยกำเนิดบางทีบางคนก็หมดทางเลือกปัญหาสุขภาพจิต
ขึ้นอยู่กับสังคมตะวันตกซึ่งล่มสลายมีการบำบัดอยู่เสมอแต่มีราคาแพงมากฉันฝึกสมาธิของฉันคือ12ดอลลาร์ขณะที่เธอเปิดหนังสือเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาพุทธครูบอกกับฉันเรียนว่าเป็นความขุ่นเคืองที่เป็นอันตรายความขุ่นเคืองรู้สึกเหมือนกำลังเผาไหม้เราและยังถูกทำร้ายโดยใครบางคนยังเจ็บดังนั้นครูจึงพูดว่าฉันจะทำอย่างไรกับความคิดของฉันหากฉันได้รับอันตรายจากใครบางคนชาวอเมริกันทุกที่พ่ออายุ40ปีในลอสแองเจลิสเป็นที่ราบสูงเขาบรรลุเป้าหมายในอาชีพของเขาได้มากที่สุดแต่ลักษณะการแข่งขันของงานได้ดำเนินการอย่าร้างเขาไม่ค่อยเห็นลูกที่โตแล้วในระยะสั้นฉันจะผ่านวิกฤตวัยกลางคนเขาขอให้ไม่ระบุชื่อเพราะการอย่าร้างและการต่อสู้อื่นๆของเขาไม่ปรากฏต่อสาธารณะปีที่แล้วนี่เป็นความหวังเขารู้สึกเหมือนถูกสอนให้ปรับอารมณ์และพฤติกรรมอย่างไรก็ตามนักบำบัดโรคของเขาแนะนำหนังสือสองเล่มที่เป็นประโยชน์โดยเดวิดริชอและเดวิดฮาร์ดโดยแจ็คกอนฟิลด์ชุดรูปแบบและแนวคิดทางพุทธศาสนาและเมื่อต้นปีนี้พ่ออยู่มากเมื่อเร็วๆนี้พ่อของเขาเข้าเรียนวิชาทำสมาธิในฮอลลีวูดที่ซึ่งตอนนี้เขารู้สึกเปิดกว้างขึ้นในฐานะที่เป็นคาทอลิกเขากล่าวแต่มันทำให้ฉันไม่สามารถเป็นจักรวาลที่วางพระพุทธศาสนาต่อหน้าเขาแม้ว่าตัวเลขที่แม่นยำเกี่ยวกับความนิยมนักหนังสือพิมพ์ของโรเบิร์ตไรท์ทำไมศาสนาพูดถึงเป็นสถานที่ที่ดีมีพอดแคสต์ชาวพุทธจำนวนมากในบรรดาหนังสือและหนังสืออื่นๆอีกมากมายการทำสมาธิที่ไม่ใช่เชิงพุทธผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน4ใน10คนนั่งสมาธิอย่างน้อยทุกสัปดาห์สาธุฟังแบบสโลโมชันเลยเขาอ่านไปเรื่อยๆไม่มีวรรคมีตอนเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ประมาณว่าในบทความนี้เขาพูดถึงการระเบิดที่โบสถ์ที่เพนซิลเวเนียที่พิสเบิร์กเพนซิลเวเนียด้วยในช่วงนั้นก็ได้อาตมาก็ได้ไปสวดให้ผู้ที่เสียชีวิตอยู่เหมือนกันประมาณว่าเขาผู้หญิงคนนี้เขาพูดเขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการระเบิดการที่โบสถ์ระเบิดเขาก็นั่งสมาธิอยู่ห้องใต้ดินแล้วเขาก็บอกว่าในอเมริกันก็มีการนั่งสมาธินั่งสมาธิแบบเสียเงินก็มีนะคงจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นโยมที่เรียนสมาธิมาแล้วมาสอนแล้วก็มีการเก็บเงินไม่แน่ใจนะแต่จริงๆในทางพุทธศาสนาตามวัดวาต่างๆที่อเมริกาไม่มีการเก็บเงินนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งก็เรียกว่านั่งสมาธิฟรีนะพระท่านจัดให้มีการนั่งสมาธิฟรีเลยไม่มีการเก็บเงินส่วนใหญ่ก็จะนั่งสมาธิกันในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะจัดกิจกรรมในการเทศในการทำสมาธิอยู่แต่ละวัด
ราะฉะนั้นก็ขอแก้ข่าวก็ขอบอกบุญมายังประชาสัมพันธ์มายังญาติโยมที่อยู่อเมริกาต้องการอยากจะไปนั่งสมาธิไม่ต้องเสียเงินนะไปตามวัดตามวาต่างๆได้ที่อยู่ใกล้บ้านก็ขอฝากมายังญาติโยมที่เป็นเพื่อนฝรั่งที่มีสามีเป็นฝรั่งที่มีเพื่อนเป็นฝรั่งก็ดีต้องการอยากจะไปนั่งสมาธิก็ขอเชิญได้อย่างที่วัดโปรตุเกสเชธารามอเมริกาใกล้น้ำตกในแองการาตอนนี้ก็เปิดวัดใหม่ที่นี่นะก็เพื่อบริการชาวพุทธนะชาวต่างชาตินะทุกชาติทุกภาษาสามารถไปนั่งสมาธิได้นะก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณพระวิเทศขออภัยพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศท่านทรงบทความนี้มาเนื้อหาสาระนี้มาดีมากแล้วที่ได้ยินผ่านไปเมื่อตะกี้นี้เขาบอกว่านะฮอลลีวูดนะมีการนั่งสมาธิด้วยนะที่ฮอลลีวูดเนี่ยนะเพิ่งได้รู้ข้อมูลจากบทความนี้เองนะก็มีพ่อของเขาไปนั่งสมาธิที่ฮอลลีวูดก็มีนะก็ต้องขออภัยที่เก็บบทความมาเนื้อหาสาระมาไม่ทั้งหมดนะหวังว่าญาติโยมก็คงผู้ที่เก่งภาษาคงจะเข้าใจโอเคเดี๋ยวจะลองฟังภาษาอังกฤษบ้างเนาะเพื่อให้ญาติโยมที่เป็นอเมริกันเขาได้เข้าใจด้วย Dressed in flowing gold robes, the bald female meditation teacher told us to do nothing. We were to sit silently in our plastic chairs, close our eyes, and focus on our breath.I had never meditated, but I'd gone to church, so I instinctively bowed my head. Then I realized, given that this would last for 15 minutes, I should probably find a more comfortable neck position. This was the first of two meditation sessions of the Kadampa Buddhism class one attended this week near my house in Northern Virginia, and I did not reach Nirvana because we were in a major city.Occasional sirens outside blasted through the quiet, and because this was a church basement, people were laughing and talking in the hallways. One guy wandered in to ask if this was an Alcoholics Anonymous meeting. The more we focused on our breath, the teacher assured us, the more these distractions would fade away. After we had meditated for 15 minutes, the teacher shifted focus to the topic of the class, letting go of resentments.This was the real reason I had come to this meditation class. Rather than simply meditating on my own at home with an app, I wanted to learn more about Buddhism and how its teachings might be able to improve my mental health and that of the myriad other Americans who have flocked to some form of the religion in recent years. These newcomers aren't necessarily seeking spiritual enlightenment or a faith community, but rather hoping for a quick boost of cognitive healing. The people I spoke with, young and old, but few were Buddhist by birth. Perhaps some have just run out of options. The mental health issues are up to Western societies, which is down. There is always therapy, but it is so expensive. My meditation class was $12.As she opened a book on Buddhist teachings, the teacher told the class that his grudges is harmful. Resentment feels like it is burning us. And yet, being harmed by someone also hurts. So, the teacher said, what do I do with my mind if I am harmed by someone? Americans everywhere. The 40-something dad in Los Angeles was plateauing. He had achieved the most of his career goals.But the competitive nature of the work had taken its divorce. He rarely saw his grown children. In short, I am going through the midlife crisis. He asked to remain anonymous because his divorce and other struggles aren't public. Last year, this was a hoped. He felt like he was being taught to justify the emotions and behaviors. His therapist did, however, recommend two books that were helpful by David Richo and The Wise Heart by Jack Kornfield. Buddhist themes and ideas, and earlier this year, hungry for more, the dad recently attended a Buddhist meditation class in Hollywood, where now he feels more open and is more willing around his family and friends.As a Catholic, he says, but it does prevent me from being a universe putting Buddhism in front of him.
Though precise numbers on its popularity, the journalist Robert writes, "Why is Buddhism a good place to be? There are dozens of Buddhist podcasts, among many more books and books. Non-Buddhist meditation. 4 in 10 American adults now meditate at least weekly." Sathu ma. ภาษาอังกฤษนี่ก็จะอ่านเร็วมากแต่เป็นภาษาไทยก็จะช้าลงช้าลงรู้สึกว่าถ้าเรามีการใช้โปรแกรมแปลไปรู้สึกมันจะเร่งเสียงได้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเร่งเสียงตรงไหนสปีดให้ช้าให้เร็วได้ก็ขอนำวิดีโอเกี่ยวกับบทความนี้ขอทำวิดีโอเกี่ยวกับบทความที่สำคัญที่ให้เราสะท้อนถึงดาว่าฝรั่งเขามีความศรัทธาต่อศาสนาพุทธอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบวิดีโอนี้ก็อยากฝากมายังชาวพุทธเราที่อยู่ประเทศไทยนะที่เราอยู่ใกล้พระพุทธศาสนานะก็อย่าได้ประมาทนะเพราะว่าขนาดฝรั่งเขาอยู่ประเทศนอกนะเขาได้ยินข่าวเขาได้รับศาสนาพุทธเพียงผิวเผินนะเขาลงทุนลงแรงไปนั่งสมาธิเขาดิ้นรนในการไปนั่งสมาธิเห็นคุณค่าของสมาธิเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ยังดิ้นรนขนาดนี้เราที่อยู่ประเทศไทยเราก็จะได้ประมาทนะเขาให้เราเห็นคุณค่าของศาสนาพุทธเราด้วยเหมือนกันโอเคก่อนที่จะมาพูดนอกเรื่องไปกว่านี้เดี๋ยวจบก่อนดีกว่าเนาะเอาไว้มีโอกาสเวลาก็จะขึ้นมาพบปะจะเจอญาติโยมใหม่ทำคลิปที่มีประโยชน์ให้กับญาติโยมได้ชมกันในโอกาสต่อไปขอเชิญคุณเจริญพร